ันนี้นำเสนอแกงฟักทองใส่หมูวัตถุดิบประกอบด้วยฟักทองใบมะกรูดพริกแกงคั่วใบโหระพาพริกสดหั่นเฉียงน้ำตาลทรายกระทิครับเรามาชมวิธีการนะครับทำฟักทองกันดีกว่านะครับแกงฟักทองครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเติมน้ำมันลงไปครับนะฮะเติมลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะนำในส่วนของนะฮะพริกนะครับพริกแกงคั่วนะฮะใส่ลงไปนะครับผัดให้หอมเลยครับผัดให้หอมหลังจากนั้นเราก็นำหมู3ชั้นที่เราเตรียมเอาไว้ครับหมู3ชั้นใส่ลงไปครับผัดรวมกับพริกเลยผัดให้หมูสุกพอประมาณครับหลังจากนั้นครับเราก็จะนำเอาในส่วนของน้ำกะทิข้นนะฮะเป็นหัวกะทิเลยครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับเอาได้ทีครับเราก็จะนำเอาฟักทองใส่ลงไปเลยครับใส่ฟักทองลงไปเลยตามด้วยน้ำกะทิรองครับใส่ลงไปนิดนึงเป็นน้ำกะทิรองนะฮะต้มไปสักพักครับต้องรอสักพักหนึ่งให้ในส่วนของฟักทองเริ่มสุกนะครับครับตอนนี้แกงฟักทองเรานะครับเริ่มเดือดแล้วครับตอนนี้เราจะเริ่มปรุงนะฮะส่วนแรกเราจะนำใบมะกรูดนิดหน่อยครับใส่ลงไปเพื่อให้เพิ่มความหอมของตัวในส่วนของฟักทองครับตามด้วยน้ำปลาครับ1ถ้วยตวงครับครับน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปเลยครับตอนนี้เราจะปรุงรสชาติก่อนครับครับใส่ซอสปรุงรสลงไปหน่อยครับเพื่อเพิ่มความหอมตอนนี้ฟักทองเราเริ่มสุกแล้วฮะเราก็จะนำในส่วนนะฮะพอฟักทองเริ่มสุกเราจะนำในส่วนของพริกสดครับพริกแดงสดใส่ลงเลยครับนี่ครับเพื่อเพิ่มสีสันและความสวยงามครับครับตอนนี้รสชาติได้แล้วเราก็จะตามด้วยในส่วนของใบโหระพาครับครับที่เราปลูกเองครับใส่เข้าไปเลยครับเยอะๆอันนี้ใบโหระพาปลูกเองครับเ
ครับเป็นนั้นว่าในส่วนของแกงฟักทองนะครับเราก็เสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะทำการตักเสิร์ฟครับครับทานกับข้าวร้อนๆนะครับแกงฟักทองครับ